สวัสดีเช้าๆครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับครูหมูครับจากคอกแดนดอกบัวครับหลังจากที่2วันนะครับฝนตกไม่ได้มาอัปเดตเลยครับวันนี้ฝนหยุดแล้วนะครับก็มาอัปเดตพัฒนาการนะครับของเด็กๆไทยลังงานครับน้องในบ้านทุกตัวแล้วนะครับก็สถานะก็รอจัดส่งครับไม่เจอพื้นกว้างๆมา2วันครับหลังจากฝนตกวันนี้ไม่ตกนะครับเมื่อคืนนี่ไม่ตกวันนี้วันที่26ครับ26พฤศจิกายนกรกฎาคมนะครับ2564ครับความน่ารักนะครับของเด็กๆไทยลังงานนะครับมาฝากครับบรรยากาศเช้าๆครับตอนนี้ยังไม่เจอแดดนะครับยังไม่มีแดดท้องฟ้ายังมืดครึ้มครับอันนี้ก็เช่นเดิมครับก็นำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกับท่านนะครับเช่นเดิมครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนะครับการสร้างความคุ้นเคยนะครับกับลูกหมากับสุนัขนะครับเพื่อที่จะให้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้โดยง่ายนะครับจริงๆแล้วด้วยนิสัยของสุนัขนะครับคือเขาจะมองว่าคนที่อยู่กับเขาเขาเห็นเขาตื่นขึ้นมาเขาเห็นแล้วก็ให้รางวัลให้ของขวัญต่างๆเนี่ยจะเป็นเจ้านายเขาตลอดเราก็ใช้เทคนิคประมาณนี้แหละครับคือหาอาหารหาขนมหาสิ่งที่เขาชอบนะครับมาให้เขานะครับติดไม้ติดมือมาจะออกจากบ้านจะเข้าบ้านโทษทีครับก็มีขนมมีของติดไม้ติดมือมาฝากวันละเล็กละน้อยไปนะครับก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาเขาก็จะได้เชื่อฟังนะครับในสิ่งหนึ่งจะได้เชื่อฟังเรานะครับแล้วก็เทคนิคสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าสายจูงครับหลายคนนะครับหมายังไม่เคยเข้าสายจูงเลยนะครับการเข้าสายจูงนี่เป็นการฝึกควบคุมสุนัขอันนี้พูดตามหลักวิชาการเลยครับหมายความว่าเราก็พาเขาจูงได้หมาจูงคนไม่ใช่คนจูงหมาครับนั่นหมายความว่าคนนั้นต้องอยู่ในระดับแนวเดียวกับหมาหรือเยื้องๆหมานิดนึงคือให้มองว่าเป็นผู้นำนะครับนี่ต้องเป็นผู้นำเขาอย่าให้เขาเป็นผู้นำเราถ้าเขาเป็นผู้นำเราเขาจะไม่เชื่อฟังเรานะครับก็เข้าสายจูงแล้วก็พาเข้าจูงนะ
ครับหมาอยู่ด้านซ้ายของผู้จูงนะครับก็มันก็จะคอนโทรลไปได้แรกๆอาจจะฝึกยากนิดนึงนะครับแต่พอเขาเริ่มชินนะครับพอเขาเริ่มชินก็จะสามารถคอนโทรลเขาได้ง่ายนะครับเรียกมาอะไรต่างๆพวกนี้ครับจะรู้เวลารู้ว่าต้องมาหานะครับเพราะนั้นเทคนิคอย่างหนึ่งคือการเข้าสายจูงตัวนี้ผู้เลี้ยงสุนัขนะครับผู้เลี้ยงสุนัขใหม่ๆก็ต้องผู้เลี้ยงสุนัขใหม่ๆนะครับก็ต้องอย่าลืมปฏิบัตินะครับในข้อนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับอายุขนาดไหนที่สามารถเข้าสายจูงได้นะครับก็เริ่มได้เลยครับก็ฝึกทีละเล็กละน้อยครับวันละ5นาที10นาทีไปนะครับเริ่มได้เลยนะครับตั้งแต่เรารับลูกสุนัขไปนี่แหละครับต้องฝึกนะครับไม่งั้นจะคอนโทรลเขาลำบากครับปอกคอที่เหมาะสำหรับสุนัขไทยลังงานนะครับแนะนำเป็นโซ่กระตุกนะครับโซ่กระตุกหลายท่านใช้โซ่ผ้าหรือโซ่หนังนะครับตัวนี้จะล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับมันจะหลุดได้นะครับแต่ถ้าโซ่กระตุกนี่เวลาเขาตึงนี่ไม่มีหลุดครับยามเช้าครับที่ข้อแกนอปัวครับวันนี้ก็นำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกับผู้ที่ชื่นชอบในสุนัขไทยลังงานครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ